จจุบันจำเป็นต้องมีทักษะต่างๆในการเรียนคอมพิวเตอร์และการเรียนโคดดิ้งทั้งทักษะการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลทักษะเชิงคณิตศาสตร์และกล้าตัดสินใจโรงเรียนเศรษฐีในพระราชูปถัมภ์ตระหนักถึงข้อนี้จึงจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบอันปักการเรียนโคดดิ้งในรูปแบบอันปักโคดดิ้งของเด็กๆจะเป็นการเรียนรู้โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์โดยการฝึกให้เด็กๆคิดแก้ปัญหาและคิดอย่างเป็นระบบด้วยการเล่นเกมหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทักษะและความรู้ที่ได้จากการเรียนโคดดิ้งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปต่อยอดสู่การเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมในยุคดิจิทัลต่อไปสนุกกับการเรียนอันปักโคดดิ้งมากๆเลยครับผมสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครับและสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ครับหนูนะคะเรียนอันปักโคดดิ้งนะคะทำให้หนูเนี่ยเข้าใจและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดการเรียนรู้ได้ค่ะหนูอยากจะพัฒนานะคะโปรแกรมสั่งโดรนเพื่อใช้ในการสำรวจช่วยคนที่ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่อันตรายค่ะ